สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำข้าวผัดผัดกะเพราข้าวโบราณเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้ะว่าแมงวันเดี๋ยวเติมน้ำมันลงไปก่อนอต้อยใช้น้ำมันถั่วลิสงอันนี้เพื่อสุขภาพถั่วลิสงเนี่ยโอ้สุดยอดมาผัดกันเลยจ้ะโอ้กระทะไม่ร้อนเลยต้อยใช้พริกแห้งผัดหน้าเนี้ยผัดให้มันหอมก่อนเนาะผัดกระเทียมกับพริกแห้งผัดสไตล์ใครสไตล์มันเนาะใครชอบแบบไหนก็ผัดแบบนั้นเนาะทีนี้เริ่มหอมแล้วพริกเริ่มเกรียมแล้วเติมถั่วฝักยาวลงไปเลยจ้ะถ้าจะไม่ใส่ไม่ผัดนานเนาะเดี๋ยวถั่วมันจะนุ่มเกินไปอันนี้เป็นซอสปรุงรสใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยก็ประมาณช้อนครึ่งเลยเนาะช้อนครึ่งเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุบไก่ผงชุบไก่ใส่หมดตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงเดี๋ยวมันจะดำแปลงเนาะรสชาติสุดยอดก็จะเติมเกลือไปนิดนึงเพราะกับข้าวก็จะไม่ค่อยใส่น้ำปลานะก็จะไม่ใส่เกลือเดี๋ยวแล้วเราก็เบาไฟลงหน่อยนึงจ้ะเอาข้าวลงไปผัดเลยอันนี้ข้าวเย็นที่เหลือออกมาจากตู้เย็นนี่ข้าวมันแตกเม็ดเนาะสูตรที่ป้าต้อยเคยกินนึงแต่ตอนเล็กๆแม่ทำให้กินผัดง่ายๆโอ้ยจามฉุนดูข้าวหอยมันน่ามันได้ข้าวอาศัยหมดถ้าเขาเย็นมาเหลือแค่เนี่ยเหลือกระบูดเนาะฝีมือมากๆปัดกระทะมันหนักแล้วก็ผัดเรื่อยๆเนาะจนมันเข้ากันเ
ข้าวมันจับกันเป็นก้อนนิดหน่อยเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกเราดีๆแล้วก็เมนูปวดเอาต่ออีกเมนูหนึ่งหน้านี้ไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยจ้ะรสชาติสุดยอดแล้วอร่อยมากเลยหูเผ็ดเสร็จแล้วเราก็จะใส่อะต้อมไม่มีกะเพราเนาะจะใช้เป็นโหระพาและกะเพราของเยอรมันใส่เอาแค่นี้ก็จะได้ข้าวผัดที่สุดแสนที่จะอร่อยแล้วจ้ะมีจานเดี๋ยวผัดด้วยใกล้สีสันก็น่าทานไหมยังไงเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยแล้วกันเนาะจัดใส่จานเสร็จแล้วจ้าเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วจะน่าทานไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่อ้อยด้วยเด้อข้าวผัดใบกะเพราสูตรโบราณเนาะจ้ะเนาะเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวโอ้ยแสบสุดยอดเลยพี่น้องถ้าไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้อยด้วยนะคะงั้นคลิปนี้อ้อยก็ลาไปแค่นี้ก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า